that wasn't my chair after all. โรคติดเชื้อแล้วก็วิทยาศาสตร์เขตร้อนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับสวัสดีครับอาจารย์วันนี้อาจารย์ก็วิ่งกันจากมาประชุมกันนะครับอาจารย์แล้วก็วันนี้เรามีคำถามเยอะมากมายเลยครับตามหัวข้อเลยนะครับวันนี้ที่ทุกท่านสนใจอย่างยิ่งนะครับหลังจากที่เราทำเสวนามาประมาณสักสี่ครั้งที่ผ่านมาครับอาจารย์เราก็พบว่าหลายท่านก็เริ่มเข้าใจเรื่องวัคซีนมากขึ้นแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าในปัจจุบันก็จะเริ่มสนใจที่ว่าหลังจากที่หลายท่านได้มีโอกาสได้ฉีดบ้างแล้วครับแล้วก็มีคำถามหลายอย่างเลยเกี่ยวกับว่าหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยบางท่านรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าภูมิขึ้นหรือยังจะต้องฉีดวัคซีนเข็มอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนเราจะไปเรื่องนั้นครับอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตอัปเดตสถานการณ์คร่าวๆให้ฟังสักประมาณ5นาทีก่อนนะครับว่าสถานการณ์ในทั้งประเทศของเราแล้วก็ในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะของโรงพยาบาลศิริกิติ์ของเรานะครับตอนนี้นะครับในประเทศของเราเราเรียกว่ารอบใหม่แล้วกันนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานแล้วกันนะครับวันที่8เนี่ยรวมแล้วประเทศไทยเนี่ยมีการติดเชื้อเพิ่มเติม 300,000 รายแล้วนะครับเป็นอันดับ64ของโลกนะฮะแล้วก็มีอัตราการตาย 2,462 รายคิดเป็น 0.8% นะครับซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนี้นะครับอาจารย์ครับโดยที่ในจังหวัดขอนแก่นนะครับมีผู้ป่วยทั้งหมดแล้วรวมนะฮะ917รายนะครับ
โดยเฉพาะในโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับตอนนี้เรามีคนไข้ที่รับการรักษาเอาอัปเดตของเมื่อวานนะครับวันที่8นะครับ93รายนะครับเพิ่มขึ้น7รายจากเมื่อวานดูเหมือนวันนี้จะมีการเพิ่มขึ้นตัวเลขเนี่ยที่เรารับการรักษาอยู่ทั้งหมด98รายถึงปัจจุบันนะครับถึงตอนนี้นะฮะส่วนของโรงพยาบาลสนามครับของหอพัก26นะครับของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เราดูแลกันอยู่นะครับเมื่อวานนะครับตัวเลขของเมื่อวานก่อนแล้วกันนะครับเพิ่มมา52รายนะครับรวมแล้วเนี่ยเป็น236รายนะครับจริงๆเรารับได้258นะครับเราเหลือเตียงว่างอีกประมาณแค่20เท่านั้นนะครับดูเหมือนวันนี้จะมีเพิ่มขึ้นนะครับจริงๆแล้วที่เรามีเตียงที่ว่างเหลือไว้เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องเอาไว้ให้คนไข้ที่เราได้ดูแลในโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับสเต็ปดาวลงไปหรือไปอยู่หลังจากที่ให้ครบ14วันนะครับเพราะฉะนั้นดูเหมือนสถานการณ์ตอนนี้เราน่าจะแน่นที่สุดตั้งแต่เคยมีมานะครับคนไข้เกือบเรียกว่าล้นแล้วนะฮะอันที่2คือโรงพยาบาลสนามแล้วก็คนไข้เยอะมากๆนะครับโดยทางจังหวัดแนวโน้มจะมีแนวโน้มจะเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะครับผมแจ้งให้ทุกท่านทราบระวังในจังหวัดขอนแก่นเรานะครับเรามีคลัสเตอร์ที่ต้องระวังนะครับคลัสเตอร์แรกนะครับตำบลเมืองเก่านะครับก็อาจจะต้องระวังในบริเวณนั้นนะครับคลัสเตอร์ที่2คือส่วนใหญ่เนี่ยมาจากต่างจังหวัดเช่นกทมนะครับกรุงเทพแล้วก็มาจากเขาใหญ่นะครับเพราะมีคลัสเตอร์ในอำเภอเมืองนะครับที่มีเดินทางมาจากเขาใหญ่แล้วก็มาติดที่ครอบครัวนะครับคลัสเตอร์ที่3เนี่ยเป็นอำเภอเมืองแล้วก็เป็นบริเวณเป็นร้านอาหารนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอาจจะแนะนำอย่างนี้ครับว่าส่วนใหญ่การติดเชื้อในปัจจุบันในจังหวัดขอนแก่นเราเนี่ยเกิดจากการที่มีส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยแล้วกันนะครับเดินทางมาจากจังหวัดข้างเคียงโดยเฉพาะกรุงเทพนะครับเขาใหญ่นะครับแล้วก็มีตลาดไทยที่ปทุมธานีเนี่ยแล้วก็เข้ามาติดที่ครอบครัวแล้วก็เป็นคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องให้ทุกท่านระวังตัวช่วงนี้ก็เริ่มมีข่าวล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นแล้วในจังหวัด6จังหวัดหรือ7จังหวัดที่ประกาศเมื่อเช้าเดี๋ยวผมอัปเดตกันต่อไปนะครับคลัสเตอร์อีกเรื่องนึงที่อยากแจ้งทุกท่านทราบก็คือเรื่องคลัสเตอร์ชื่อน่ารักนะครับอาจารย์ฟันน้ำนมนะครับฟันน้ำนมที่ทุกท่านทราบกันที่จังหวัดขอนแก่นเราที่อำเภอศรีชมพูมีน้องๆนักเรียนนะครับเด็กๆนะฮะที่ติดเชื้อจริงๆคลัสเตอร์ฟันน้ำนมนั้นไม่ใช่เพียงเฉพาะแค่อำเภอที่ศรีชมพูเท่านั้นนะครับจริงๆมีหลายที่แล้วก็ดูเหมือนว่าจำนวนเจ้าน้องๆเนี่ยฮะที่เป็นคนไข้ที่ติดเชื้อเนี่ยจะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดเรามีคนไข้ที่เป็นเด็กเนี่ยเกินจำนวนเตียงถึง3เท่าแล้วนะครับเราพยายามหาที่สุดในการหาหอผู้ป่วยในการช่วยเหลือนะฮะอีกสักนิดนึงครับสุดท้ายทุกท่านอาจจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของการดูแลตัวเองอย่างดีนะฮะเราวางแผนจะมีวิธีการก็เรียกว่าดูแลตัวเองที่บ้านในกรณีที่ท่านอาจจะติดเชื้อนะครับหรือว่าอาการไม่รุนแรงแล้วเนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้ไว้ว่าเรื่องคำว่า home isolation หรือการดูแลตัวเองที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแล้วเนี่ยในทุกสัปดาห์หลังจากนี้ไปครับในเรื่องของงานเสวนากับหมอมขเนี่ยเราจะรับอัปเดตแล้วก็วิธีการในการดูแลแล้วก็ข่าวสารต่างๆนะครับให้ทุกท่านทราบด้วยนะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นคำถามแรกที่เป็นคำถามยอดฮิตมากๆครับอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้หน่อยเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนครับดูเหมือนว่าเราบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วกันในประเทศเราเนี่ยฉีดซิโนแวคแล้วก็หลายท่านเนี่ยครบและ2เข็มมีคำถามครับอาจารย์ว่าไอ้เจ้าซิโนแวคข้อมูลล่าสุดในปัจจุบันนะครับอาจารย์ภูมิมันขึ้นดีไหมครับอาจารย์มีจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์บ้างที่บอกว่าประสิทธิภาพดีจริงไหมครับอาจารย์เชิญครับก็จริงๆเนี่ยที่เราเคยพูดกันมาหลายครั้งนะครับว่าวัคซีนโควิดเนี่ยมันมี 3-4 รูปแบบนะครับก็คือรูปแบบแรกคือวัคซีนที่เชื้อตายก็คือเขาเอาเชื้อเป็นเนี่ยเพาะเชื้อแล้วก็เอามาทำให้มันตายก่อนที่จะมาฉีดเรานะครับก็เช่นเรื่องของซีโนแวคซีโนฟาร์มพวกนี้นะครับนี่เป็นเชื้อตายนะครับนี่เชื้อตายนะครับก็เหมือนกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เราเคยฉีดกันนั่นแหละนะครับวิธีทำคล้ายๆเหมือนกันนะครับอันที่สองก็คือวัคซีนเชื้อไม่เชิงว่าก็คือใช้เชื้อเป็นแต่ไม่เชื้อโควิดนะครับแต่เป็นเชื้อไวรัสชนิดอื่นเพื่อเป็นพาหะนำสารพันธุกรรมของเชื้อโควิดเข้าไปในร่างกายไม่ได้ก่อโรคนะไม่ได้ก่อโรคซึ่งเชื้อนั้นก็จะไม่เชื้อที่เป็นพาหะนี้ก็ไม่ก่อโรคในคนเพราะว่ามันเป็นคนละสปีชีส์กันนะครับแค่พาเข้าไปเองแค่พาเข้าไปนะครับเป็นเหมือนรถบรรทุกรถกระบะอะไรเนี้ยพาเข้าไปส่งเสร็จก็กลับยังไม่ก่อโรคไม่ก่อโรคนะครับส่งเสร็จก็ให้ตัวของชิ้นส่วนพันธุกรรมของโควิดอ่ะไปอันนี้เราเรียกว่าไวรัสเวกเตอร์ได้ไหมครับพี่เขาใช่ใช่ชื่อก็คือตัวก็ที่เราใช้กันนี่ก็คือที่เราเรียกกันว่าแอสตราวัคซีนแอสตราจะชื่อยี่ห้อแล้วกันครับใช่ครับครับที่เรารู้กันเร็วๆนี้ครับนะครับก็ส่วนวัคซีนชิ้นที่3เนี่ยซึ่งยังไม่มีในประเทศไทยนะครับก็คือ mRNA นะครับก็เป็นเหมือนกับอะไรล่ะก็
ก็เป็นส่วนเป็นยีนพันธุกรรมเหมือนกับแอสตันนั่นแหละแต่มันไม่ได้ขี่กระบะเข้าไปนะครับมันใส่ชุด PPE นะครับเหมือนใส่ชุด PPE เข้าไปหุ้มด้วยไขมันนะครับแล้วก็เดินครับแล้วก็ฉีดเข้าไปอาจจะเปรียบเทียบไปดีมากเลยนะฮะก็เหมือนใส่ชุด PPE เข้าไปแล้วก็ค่อยไปถอดเปลือกถอดอะไรก็ร่างกายได้รับเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือเรายังไม่มีใช่ไหมครับอาจารย์ไม่มีก็คือวัคซีนที่เราเรียกว่าไฟเซอร์ไฟเซอร์โมเดอร์นาที่ทุกคนอยากได้กันวันนี้สรุปก็มี3กลุ่มหลักๆของประเทศไทยคือวัคซีนเชื้อตายซิโนแวคซิโนฟาร์มวัคซีนเชื้อใช้วัคซีนมีพาหะนำเข้าก็คือแอสตรานะครับแล้วก็วัคซีนใส่ PPE นะครับก็คือ3อย่างไฟเซอร์ไฟเซอร์ที่ทุกคนที่คนเข้าถึงกันนะครับนั่นแหละหรือแล้วซีโนแวคนะครับอาจารย์ที่เราฉีดกันเยอะๆเนี่ยครับที่มีคนบอกว่ามันไม่เห็นในหัวใจมันดีไหมประสิทธิภาพดีไหมเราฉีดมาเยอะแล้วอาจารย์เราพอมีข้อมูลในปัจจุบันไหมครับว่ามันประสิทธิภาพมันแค่ไหนก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูข้อมูลนะครับตอนนี้ก็คือทั้งถ้าเราคิดว่า WHO เนี่ยนะครับเป็นหัวลึกเป็นที่น่าเชื่อถือสุดหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่า WHO ก็รับรองทั้งSinovac, Sinopharm นะครับเรียบร้อยแล้ว Pfizer, Astra, Moderna เลยรับรองหมดแล้วถึงมันก็มีประสิทธิภาพดีอยู่นะว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันหลังค่าฉีดครบตาม2เข็มตามเกณฑ์เขานะครับเส้นซึ่งปัจจุบันคือ2เข็มหมดนะครับเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพในการลดการเจ็บป่วยมีอาการเนี่ยได้นะครับตั้งแต่ 80-90% นะครับโดยที่แล้วก็ป้องกันการเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลนะครับก็ประมาณ80-90%เท่ากันนะครับแล้วเสียชีวิตแล้วครับและเสียชีวิตก็ลดลงเกือบ 90% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเท่ากันงั้นถ้าเราดูข้อมูลตรงนี้ก็คือถ้าในช่วงที่เขาทำการศึกษาเนี่ยซึ่งตอนนั้นยังไม่มีเดลต้าจะเห็นว่าวัคซีนเนี่ยมันสามารถป้องกันการติดเชื้อมีอาการหนักเนี่ยโดยเฉพาะอาการหนักแล้วก็ที่จะต้องใส่ท่อหายใจอะไรเงี้ยครับอยู่ ICU อะไรเงี้ยได้ลดลงแน่นอนใช่ครับเท่ากันครับประมาณแล้วว่าประสิทธิภาพมันดีอยู่แต่บังเอิญอาจารย์แล้วดูเหมือนตอนนี้เรามีข่าวว่ามีเจ้ามันกลายพันธุ์ใช่เป็นเดลต้าที่ว่ากันอาจารย์แล้วข้อมูลตอนนี้มีหลายท่านถามเลยครับว่าไอ้ซีโนแวคที่เราได้กันเนี่ยมันสามารถจะจัดการเจ้าเดลต้าสายพันธุ์เดลต้าได้ไหมครับอาจารย์ก็จริงๆเนี่ยถ้าถามว่ามันต้องบอกว่าเดลต้าเนี่ยถ้าเทียบเอางี้ก่อนถ้าอัลฟาเนี่ยไอ้อังกฤษที่เราเคยเจอก่อนหน้านี้นะครับถ้าเทียบกับวัคซีนเทียบกับเชื้อดั้งเดิมเนี่ยมันก็มีความมันสามารถติดต่อง่ายขึ้น 50% อยู่แล้วมันติดกันง่ายติดกันกว่าสายพันธุ์แรกแล้วปัญหาคือไอ้เดลต้าเนี่ยมันยิ่งง่ายกว่าอังกฤษอีก 60% รุนแรงกว่าเพราะมันติดง่ายกว่ามันติดต่อง่ายกว่าอ๋อมันติดต่อง่ายกว่าติดต่อง่ายกว่าครับง่ายกว่าเพราะฉะนั้นคนเนี่ยก็เลยการระบาดระลอกเนี่ยซึ่งเป็นของเดลต้าก็เลยระบาดเร็วมากจำนวนเยอะขึ้นจำนวนเยอะขึ้นติดต่อง่ายแล้วความรุนแรงล่ะครับอาจารย์แต่ความรุนแรงเนี่ยปรากฏว่าอันนี้ก็พูดยากเพราะว่าความรุนแรงเนี่ยถ้าเรามาดูที่เอางี้ในประเทศไทยตอนนี้ที่ติดเชื้อเดลต้าอยู่นะครับเพราะตอนนี้คือเป็นเดลต้าเกือบทั้งหมดเพราะว่าอย่างกรุงเทพเนี่ย 70% เป็นเดลต้าอยู่แล้วหรือว่าอย่างอังกฤษเนี่ยเป็น 99%นะฮะ 90% ขึ้นไปแล้วตอนนี้อเมริกาก็ 50% ครับมันขึ้นมาทะลุไปหมดแล้วมันแสดงมันติดในโลกก็เดี๋ยวก็จะเป็นอย่างโน้นเดลต้าทั้งหมดซึ่งมันติดง่ายขึ้นแน่นอนเป็นระลอกใหม่อันนี้ก็เลยกลายว่าทุกประเทศตอนนี้แล้วก็ในแต่ละประเทศเนี่ยจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ติดเนี่ยก็จะเป็นเดลต้าเราจะเห็นคนไข้เยอะขึ้นแน่นอนนะจากที่ว่าอย่างนี้แต่ความรุนแรงไทยก็จะเป็น 90% แต่คราวนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยในช่วงตั้งแต่เมษาที่มีการระบาดของเดลต้าจนถึงตอนนี้มีคนเสียชีวิตก็จริงนะแต่เทียบกับคนที่ติดเชื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะคนที่เสียชีวิตประมาณ75คนใช่ไหมครับกับคนที่ติดเชื้อไปทั้งหมดเนี่ยประมาณเป็นหลักหลายหมื่นเนี่ยครับมันคำนวณแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ถึง 1% 0.8 ที่เราคำนวณของประเทศไทยเรานะครับใช่ก็คือจำนวนผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็ยัง75อันนี้ไม่รวมที่บ้านนะเราไม่รู้เอาที่เราเห็นข้อมูลที่เราเห็นข้อมูลนะครับก็ประมาณ75เราตีสัก100นึงก็ได้ครับ100นึงกับ100,000นึงเนี่ยถ้าคนให้เราเดี๋ยวก็จะเหยียบแสนแสดงว่าอาจารย์มองว่ามันก็คือประมาณจำนวนคนไข้ดูเหมือนที่เสียชีวิตเยอะขึ้นเพราะว่าเราติดเยอะขึ้นด้วยใช่แต่ว่าตัวเลขอัตราการตายเนี่ยอาจจะเท่าเดิมๆใช่อาจจะเท่าเดิมนั่นหมายถึงว่าจริงๆขณะที่เราเพิ่งฉีดวัคซีนซิโนแวคไปก็ถ้าคิดถึงประชากรก็อาจจะแค่ในกลุ่มกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราก็ฉีดไปเกือบหมดแล้วมั้งนะฮะกลุ่มเข็ม1เข็ม2เนี่ย
็เกือบหมดแล้วหมดแล้วหรือแอสตราเนี่ยก็ไปเยอะแล้วนะฮะแต่คนที่เสียชีวิตจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าตอนที่แรกๆถ้าเทียบดูนะฮะตั้งให้คนติดเยอะกว่านี้เยอะเยอะกว่าสมัยแรกๆเพราะงั้นเป็นข้อมูลให้ทุกท่านทราบว่าเจ้าเดลต้ใช่เหมือนซิโนแวคเนี่ยมันประสิทธิภาพในการป้องกันเนี่ยมันลดลงจริงแต่อัตราเสียชีวิตกับอัตราตายก็ยังเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับถ้าเราไปดูในแต่ละคนที่เสียชีวิตเนี่ยจะมีปัญหาคือไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับหรือว่าอาจจะเพราะว่าจริงๆก็คือบางคนอาจจะยังลงทะเบียนแล้วก็ยังต้องรอจริงๆทุกท่านเข้าใจแล้วอยากฉีดแล้วตอนนี้นะเพราะงั้นเหมือนเดิมครับการฉีดวัคซีนก็มีประโยชน์เหมือนเดิมแม้ว่าจะบอกว่าโอ้มันก็ลดการติดได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสายลดการติดได้ถึงจะลดลงแต่ข้อสำคัญคือป้องกันการเสียชีวิตแล้วไม่เสียชีวิตน้อยลงเข้า ICU เข้าอะไรนั่นก็สำคัญตรงนั้นด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าตอนนี้ก็มีวัคซีนนะอาจารย์ที่ผมถามไปคือมีซิโนแวคที่ครบแล้วหลายท่านก็ฉีดแอสตรานะครับแล้วก็มีแอสตราแล้วก็หลายท่านก็เริ่มถามว่าเอ๊ะภูมิเนี่ยมันขึ้นตามที่อาจารย์พูดถึงนะครับมันขึ้นจริงไหมอย่างที่เขาบอกกันมันสามารถป้องกันได้ไหมแล้วโยงไปถึงอย่างนี้ครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจำเป็นใช้คำว่าจำเป็นเลยนะครับต้องฉีดเข็มที่3หรือยังครับอาจารย์มีในหลายๆการศึกษาหรือว่าเป็นข้อมูลของอย่างเช่นโนมิโอชโอเนี่ยครับอาจารย์เขาแนะนำให้ฉีดหรือยังหรือว่ามันเป็นความกังวลของพวกเราเองครับอาจารย์คือถ้าเราไปดูที่เอาถึงที่ผมยกตัวอย่างอังกฤษเนี่ยเพราะอังกฤษเนี่ยเขาใช้แอสตราเป็นเมนเป็นหลักเป็นแรกครับแล้วก็เดลต้านี่ก็ครองเข้าไป 90% ขึ้นไปงั้นข้อมูลอังกฤษเนี่ยจะเป็นข้อมูลของแอสตรากับเดลต้าอยู่แล้วก็เห็นว่าข้อมูลล่าสุดของเขาเนี่ยของเขาพบว่าถ้าฉีดคือด้วยสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันทำประสิทธิภาพของการป้องกันการติดเชื้อมีอาการเนี่ยมันลดลงนะครับก็คือถ้าเข็มเดียวเนี่ยแอสตราเข็มเดียวเนี่ยมันได้หรือไฟเซอร์เข็มเดียวเนี่ยมันได้ 33% นะครับเดียวครับงั้นตอนนี้เรายังฉีดแอสตราเข็มเดียวเนี่ยประสิทธิภาพที่จะติดเชื้อเนี่ยมันก็คือยังมีโอกาสอีก 70% ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่แต่ถ้าเราฉีดถึง2เข็มนะครับด้วยไฟเซอร์เนี่ยมันจะประสิทธิภาพเนี่ยมันจะยังเป็น 80% ก็คือมีโอกาสติดอีก20ครับก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็แต่แอสตรา2เข็มเนี่ยจะ 60% ครับนะครับก็หมายถึงว่าก็จะมีความโอกาสที่จะติดมีอาการอีก 40% นะครับครับคราวนี้ไซโนแวคเนี่ยเราไม่รู้เพราะว่าไซโนแวคเนี่ยเรารู้แต่ว่าที่ประเทศเรารู้แต่ว่าประเทศที่ใช้วัคซีนซิโนแวคเนี่ยอย่างชิลีเลยตอนไรเนี่ยใช่มันก็มีระบาดระลอกใหม่ด้วยเดลต้าก็แสดงว่าจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะป้องกันเนี่ยอาจจะด้อยกว่าแอสตราหรือเปล่านะครับในแง่ของถ้าแอสตราตัวเนี้ย2เข็มเหลือ 60% อันนี้ก็อาจจะน้อยกว่านั้นอาจจะน้อยกว่านะครับแต่ข้อมูลเรายังไม่นะครับแต่ที่แน่นอนก็คือคนที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะหรือนอนโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลเจ็บป่วยหนักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์แอสตราหรือว่าซิโนแวคเนี่ยก็ยังอยู่ที่ 90% เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนเนี่ยอาจจะยังมีโอกาสติดได้แต่ไม่ได้แต่อย่างน้อยก็รับประกันว่าคุณอาจจะทำโฮมไอโซเลชันได้นะครับหรือว่าไม่จำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลทำโฮมไอโซเลชันได้หรือว่าทำอยู่ยังไงก็ไม่อยู่ ICU รับประกันนะคุณไม่ได้ใช้ ICU แน่ๆครับที่อาจารย์พูดคำนี้ดีมากเลยผมจะโยงเข้าเรื่องนี้คือว่าในกรณีที่หลังจากนี้ไปทุกท่านคงทราบสถานการณ์ดีในโรงพยาบาลหลายที่ครับโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยดูเหมือน ICU ที่เราดูแลคนไข้หนักเนี่ยที่ว่าล้นดีกว่าไม่ได้แล้วก็ในต่างจังหวัดอย่างเช่นโรงพยาบาลศรีนครินทร์แล้วก็ในโรงพยาบาลขอนแก่นแล้วครับโรงพยาบาลหลักๆที่สามารถดูแลคนไข้ที่จำเป็นต้องดูแลด้วยใช้ท่อหายใจ ICU เนี่ยดูเหมือนว่าเราจะเริ่มหมิ่นเหม่มากแล้วแทบจะเต็มมากแล้วนะครับหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยในกรณีที่คนไข้อาจจะติดเชื้อนะครับเยอะขึ้นเราคาดว่าจะเยอะขึ้นเนี่ยจะต้องอาจจะต้องมีการดูแลในโรงพยาบาลเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีที่อาจารย์พูดถึงคือโฮมไอโซเลชันก็คือการดูแลที่บ้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปทุกท่านผมเชื่อว่าจะต้องได้ยินคำนี้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งปัจจัยสำคัญเลยนะครับที่ทุกท่านสามารถจะดูแลที่บ้านได้คือการฉีดวัคซีนด้วยนะครับเพราะการที่ฉีดวัคซีนครบเนี่ยอย่างน้อยที่สุดครับเราก็จะไม่ป่วยรุนแรงไม่จำเป็นต้องอยู่ในซีอูใช่เพราะเราจะตายน้อยลงใช่จะตายน้อยลงตายเราน้อยลงเพราะว่าคนที่เสี่ยงเช่นกลุ่มสูงอายุน้ำหนักเยอะหรือว่ามีโรคประจำตัวเบาหวานอะไรพวกนี้ยังเน้นเหมือนเดิมนะครับที่อาจารย์พูดถึงคือคนที่มีโรคประจำตัวก็ยังเสี่ยงเหมือนเดิมคืออาจจะมีโอกาสที่จะเป็นโรครุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็ยังเห็นความสำคัญของวัคซีนไม่ว่าจะตัวไหนนะครับตอนนี้ขออนุญาตว่ายังไงก็ตามเนี่ย
มันก็ยังมีประโยชน์นะครับเอาละอาจารย์มีคำถามอีกลักษณะหนึ่งคือเยอะมากลำดับต้นๆเหมือนกันคือบางท่านเนี่ยฉีดซีโนแวคไปแล้วอยากเปลี่ยนครับอยากได้เข็ม2ไปฉีดแอสตราได้ไหมเพราะฟังดูเหมือนแอสตราจะสามารถป้องกันได้ดีกว่านิดหน่อยสลับอาจารย์ตอนนี้เรามีข้อมูลวันนั้นเราเคยคุยกันเรื่องนี้ไปก่อนเราฉีดสลับได้ไหมครับมันมีข้อมูลได้ไหมครับคือถามว่าไอ้ฉีดซีโนแวคเนี่ยคิดว่าทุกคนคงฉีด2เข็มแล้วล่ะเพราะว่ามันเดือนเดียวมันช่วงสั้นนะครับบางท่านไม่ครับอาจารย์บางท่านเนี่ยบอกว่าไม่อยากไปฉีดเลยก็ฉีดไม่ใช่มันไม่ฉีดกับฉีดเข็มเดียวไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าฉีดเข็มเดียวเนี่ยเรารู้ว่าเดลต้าเนี่ยในเรียลเวิลด์หมายถึงว่าในชีวิตจริงเนี่ยที่อังกฤษเนี่ยฉีดเข็มเดียวเนี่ยไม่ว่าวัคซีนอะไรก็เหลือ 3% ไม่ว่าจะไม่ดีไม่ว่าฉีดไม่ดีแน่ๆถ้าเข็มเดียวเนี่ยไม่ดีครับคราวนี้เนี่ยถามว่าฉีดซิโนแวคเข็มหนึ่งไปแล้วเนี่ยไม่ไปฉีดเข็ม2นะครับจะมีผลอะไรไหมแล้วก็เลยจะรอเข็มอันนี้นะสมมติว่าฉีดซิโนแวคเข็มหนึ่งถ้างั้นคุณก็ฉีด1เดือนไม่ไปฉีดคุณก็ตัดทิ้งไปเลยก็คือเหมือนไม่ฉีดเหมือนไม่ฉีดแปลว่าเหมือนไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยนะฮะงั้นฉันแนะนำว่าไม่รู้ว่าเราจะรอวัคซีนที่เราพูดถึงไฟเซอร์ว่าน่าได้เมื่อไหร่นะครับเข็ม2ของซิโนแวคก็ยังมีประโยชน์กว่าไม่ได้ฉีดอะไรเลยแต่ว่าเราฉีดเข็มแรกไปแล้วแทบจะไร้ประโยชน์เลยใช่เหมือนจะไม่ได้ประโยชน์ด้วยเพราะงั้นอาจารย์ก็เน้นย้ำว่าถ้าเราฉีดเอาเข็ม2ก่อนละกันส่วนอนาคตเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่ยังไงก็ตามอาจจะมีโอกาสได้ฉีดค่อยๆเอาตอนนั้นใช่แต่ตอนนี้เอาไว้2เข็มให้ครบก่อนนะครับซิโนแวคก็ต้อง2เข็มนะครับส่วนแอสตราก็แอสตราเข็ม1นะครับถามว่าจะฉีดเข็ม2เนี่ย1ก็คือจะฉีดเร็วขึ้นมั้ยหรือคือมันหาไม่ได้หรอกก็คือ1คือแอสตราไปแล้ว1เข็มนะครับถ้าเกิดยังจะใช้แอสตราอีกก็ต้องรอ3เดือนใช่มั้ยครับที่จะฉีดแอสตราเพราะปัจจุบันก็คือจะล่นมาเหลือ3เดือนหรือเปล่านะครับคือตอนแรก4ครับอันนี้ก็มีคนบอกว่าต้องเร่งฉีดเพราะว่าเดลต้ามันครับเดี๋ยวเราคุยประเด็นนี้กันแล้วจะพูดถึงเข็ม2ประมาณสัก3เดือนใช่ประมาณ3เดือนครับก็ถ้าเกิดเรา3เดือนเนี่ยสมมติว่าเราจะต้องฉีดเรามีทางเลือกเช่นไซโนฟาร์มใช่มั้ยโมเดอร์นาไฟเซอร์อะไรเงี้ยเราจะฉีดได้มั้ยนะครับฉีดแทนแอสตรานะครับได้ครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันมีข้อมูลของแอสตราไฟเซอร์นะครับก็คงมีช้อยเดียวเพราะเราไม่มีไฟเซอร์แอสตราเราไม่ได้มีนะครับเพราะเรามีแอสตราเพราะฉะนั้นช้อยตัดไปเราคือไฟเซอร์ได้หรือโมเดอร์นานะครับแล้วก็หรือแอสตราเท่าเดิมครับข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยก็คือมีการฉีดตามก็คือเขาจะฉีดเหมือนไฟเซอร์ใช่ไหมคือแอสตราไฟเซอร์ก็ต้องห่างกัน1เดือนเอา1เดือนไฟเซอร์ไฟเซอร์ก็1เดือนไฟเซอร์ถ้าเรามีเนี่ยห่างกัน1เดือนใช่หรือว่าโมเดอร์นา1เดือน1เดือนตอนนี้ข้อมูลของโมเดอร์นายังไม่มีมันมีแต่แอสตรากับไฟเซอร์กับไฟเซอร์ไฟเฟอร์แอสตราครับอันนี้ปัจจุบันเนี่ยก็คือดีสุดเนี่ยก็ยังเป็นไฟเซอร์ที่คุ้มกันสูงสุดไฟเซอร์เขาเอ็นเอมาในครับดีที่สุดใช่ครับยังไปถึง2เข็มนะ2เข็มเราสลับกันใช่ครับเพราะว่าไฟเราไม่มีไฟเซอร์เข็มแรกเราก็มีอย่างว่าเราจะเอาไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเข็ม2มั้ยครับงั้นปัจจุบันก็คือถ้าเป็นไฟเซอร์เนี่ยเราก็พบว่าประสิทธิภาพมันก็จะสูงกว่าแอสตราแต่ยังด้อยกว่าไฟเซอร์นะครับอย่างน้อยได้แค่เพิ่มมาสักโดสใช่ครับนั้นอิมพลายว่าเอ๊ะถ้าเป็นโมเดอร์นาซึ่งเป็น mRNA เหมือนกันเนี่ยซึ่งมันยังไม่มีการศึกษาออกมานะครับมันน่าจะหลักการ mRNA เนี่ยมันก็เลยว่าน่าจะคล้ายกันคล้ายกันกับไฟเซอร์คือแต่ถามว่าสูงกว่ากันเยอะไหมเนี่ยไม่เยอะเยอะขึ้นแต่ไม่ได้แบบต้องเป็นอะไรที่สรุปแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์ดูเหมือนว่าตอนนี้เราไม่รู้หรอกเราจะได้เจ้าที่เราคุยกันคือยี่ห้อไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาไหมทุกคนเรียกว่าไม่รู้ว่าที่เราจองกันไปเนี่ยโอ้บางท่านไปเสียเงินเองยังไงไม่รู้จะได้ไหมถ้าเรามีวัคซีนที่มีอยู่ในมือเรามีนัดอยู่แล้วเราไปเถอะไปฉีดก่อนไปฉีดก่อนในวันนึงครับไม่รู้แหละเรามีข้อมูลมากขึ้นในการบ่งบอกว่าเข็ม3จำเป็นต้องฉีดเราอาจจะค่อยถ้ามีทางเลือกอื่นเราค่อยไปฉีดอันนั้นดีกว่าเพราะว่าเรายังสนับสนุนให้ทุกท่านไปฉีดให้ครบ2เข็มก่อนต้องฉีด2เข็มก่อนต้องเลยนะครับต้องเลยต้องเพราะว่ามีวัคต้องแน่นอนเพราะว่าถ้าคุณฉีดเข็มเดียวเนี่ยก็ 3% ไปอยู่นั่นแหละมันก็น้อยเลยคราวนี้กลายเป็นแค่นั้นแหละครับจะไม่ได้อะไรนะครับอาจารย์แต่ถ้าคุณฉีด2เข็มเนี่ยรับประกันว่าอย่าง AstraZeneca ก็ 60% ในแง่ป้องกันติดเชื้อมีอาการนะไอ้เรื่องนอนโรงพยาบาลป่วยหนักเนี่ยมัน 90% ดีกว่ามันดีอยู่แล้วไม่มีอะไรอาจารย์แล้วมองคำถามต่อมาที่มีหลายท่านก็ถามอย่างนี้เหมือนกันว่าถ้าดูเหมือนว่าอย่างเงี้ยหลายคนก็เริ่มเห็นแล้วว่าจะอาจจะจำเป็นต้องฉีดเข็มที่3นะอาจารย์ครับ
หลายท่านเนี่ยพยายามจะหาเลยครับตัวเองไปฉีดนั่นฉีดนี่อะไรก็ตามเนี่ยอาจารย์ทำมีแบบนี้ไหมครับบางท่านถามว่าเราฉีดแอสตราซีโนแวคครบแล้วอย่างเช่นส่วนล็อตแรกเราฉีดครบแล้วเราอยากได้แอสตราจังแบบนี้ไม่แน่ใจนะวิโรจน์ทำได้ไหมแต่เราจำเป็นช่วงระยะเวลาครับหลังจากที่เราครบแล้วเนี่ยจนไปฉีดเข็มที่3เนี่ยมีตัวเลขไหมครับปัจจุบันว่าควรจะฉีดเมื่อไหร่ฉีดเร็วเกินไปช้าเกินไปหรือมีตัวเลขไหมครับคือเราไม่มีตัวเลขว่าไซโนแวคเนี่ยจะฉีดตัวอื่นตามหลังไซโนแวคเนี่ยเมื่อไหร่นะครับเรามีแต่ตัวเลขว่าไอตัวของไฟเซอร์เข็ม3กับแอสตราเข็ม3ครับว่าต้องว่าตอนนี้คือเข้าศึกษาที่6เดือนนะครับ6เดือน6เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้หมายถึงซึ่งก็อาจจะดีอาจจะได้เพราะว่าตอนที่เขาศึกษามันเริ่มดีเดลต้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองแต่มันยังไม่ได้เขาจะเริ่มการศึกษาประมาณสิงหาก็คือเดือนหน้าก็ต้องรออีกรอข้อมูลเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ในณปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่าเข็ม3เขาจะเริ่มฉีดเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ฉีดเข็ม2เนี่ยก็จะประมาณ6เดือนประมาณกำลังจะเริ่มการศึกษาเออเขาก็เลยจะทำอ๋อเพราะห่างกัน6เดือนที่ฉีดกันเยอะใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวนี้ถ้าผมบอกมีได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเข็ม3เนี่ยยังจริงๆยังไม่มีข้อมูลมากพอหรอกเราแค่คาดกันไว้ด้วยหลักการน่าจะต้องฉีดกันแต่ว่าแต่ตอนนี้จริงๆแล้วในมาตรฐานจำเป็นต้องฉีดไหมยังไม่ขนาดนั้นไม่แต่ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าอย่างถ้าเราดูข้อมูลอังกฤษไงที่มีเดลต้าระบาดตอนนี้ก็ออกมาว่าประสิทธิภาพหลัง2เข็มของแอสตรามันก็คือ 60% ไฟเซอร์83% นะครับซึ่งมันก็โอเคงั้นปัญหาก็คือตอนนี้ที่เขาต้องการคือว่าเขาจะ modify คือไฟเซอร์นั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ายังไงก็ประสิทธิภาพมันนั่นอยู่แล้วแต่ปกติอังกฤษเขาใช้แอสตรามาตลอดงั้นพอจะมีไอ้เดลต้ามาเนี่ยปัญหาคือพอมันลดเหลือ60%เนี่ยเขาก็เลยจะต้องทำ study เรื่องเข็ม3ขึ้นมาแต่ก็คือณปัจจุบันเนี่ยก็ยังวางไว้ที่เนื่องจากประสิทธิอันนี้หมายถึงประสิทธิภาพการติดเพราะฉะนั้นเขาก็ยังเน้นเรื่อง new normal เป็นหลักเหมือนเดิมนะครับล็อกดาวน์ new normal อะไรไปนะฮะที่เพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเนื่องจากประชากรเขามีอาการก็จริงแต่โอกาสที่จะนอนโรงพยาบาลเจ็บป่วยรุนแรงไม่มีนะมันก็เลยไม่ได้มีความรีบร้อนตรงนั้นก็ใช้วิธี new normal กับกักตัวและที่ไหนที่มีการระบาดก็ใช้วิธีล็อกดาวน์แล้วก็สวอปคนที่อยู่รอบๆคนตรงจุดที่มีน่ะอาทิตย์ละครั้งจนหมดเลยเขาใช้วิธีแบบนั้นเนี่ยครับโอเคครับพอมาเรื่องวัคซีนก็โอ้จริงๆแล้วมีคำถามเยอะเดี๋ยวเรารวบรวมคำถามมาถามกันคร่าวๆนะครับอาจารย์ครับผมถามอีกเรื่องนึงมีคำถามเช่นเหมือนกันเรื่องการตรวจภูมิไม่แน่ใจว่าในปัจจุบันนะครับคือหลายๆท่านก็กังวลเหมือนกันที่มีข่าวว่าเราฉีดไปแล้วไม่แน่ใจว่าภูมิขึ้นไหมอาจารย์แนะนำให้ตรวจไหมจำเป็นไหมครับอันแรกนะอันที่สองคือถ้าจะตรวจเนี่ยตรวจด้วยวิธีไหนแล้วเมื่อไหร่ดีครับอาจารย์การตรวจภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมี2แบบคือตรวจเพื่อวินิจฉัยเนี่ยว่าติดเชื้อโควิดมั้ยอะไรเงี้ยไม่มีความจําเป็นเพราะว่ามันความไวความจําเพาะมันไม่ดีเลยตรวจเพื่อวินิจฉัยว่าเป็นใช่ว่าสมมุติว่าเราไปเอาว่าเราเดินไปเดินมาเราไม่รู้เราติดโควิดหรือยังกังวลว่าติดมั้ยจะตรวจเลือดดูหน่อยว่ามันจะมีภูมิมีติดหรือยังโดยดูภูมิว่าถ้าภูมิขึ้นแสดงว่าติดแล้วอันนี้ไม่ใช่ไม่เอาอันนี้ไม่มีวิธีที่ดีไม่เอาไม่ติดไม่ทำแบบไม่ใช้แบบนี้นะครับอันที่สองคือตรวจที่ใช้กันตอนนี้คืออยากรู้ว่าฉีดวัคซีนแล้วภูมิขึ้นไหมใช่ครับใช่ครับซึ่งมันคนละกรณีกันคราวนี้ถามว่าจำเป็นไหมก่อนนะครับจำเป็นไหมเพราะเรามีการศึกษามาแล้วนะครับว่าอย่างเซโนแวคหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยฉีดแล้วเนี่ยยังไงก็การศึกษา 200-300 คนที่กรุงเทพอะไรต่ออะไรเงี้ยก็ออกมาแล้วว่าฉีดหลังคำว่าภูมิขึ้นนะครับก็ขึ้นประมาณ96หลัง2เข็มนะ2เข็มเพราะตอนเราพูด2เข็มละแล้วแอสตราเข็มหนึ่ง2เข็มเนี่ยภูมิกันของเซโนแวคเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าขึ้น 96-97% หมายถึงตรวจภูมิขึ้นนะครับขึ้นเท่าไหร่ไม่อีกแบบขึ้นก่อนขึ้นก่อนเรียกว่าติดเป็นผลบวกขึ้นใช่ขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันใช่เพราะฉะนั้นตรวจว่าตรวจหลังฉีดวัคซีนว่าภูมิขึ้นไหมเนี่ยไม่ต้องเพราะว่ามีภูมิไหมไม่ต้องเพราะมีแน่ขึ้นแน่นะขึ้นแน่นะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเป็น 2-3% ที่เหลือมันน้อยแอสตราก็เหมือนการฉีดเข็มแรกเนี่ยภูมิก็ขึ้นอยู่แล้วบวกแน่บวกแน่บวกแน่แล้ว 90% มันปริมาณมันแต่ปริมาณเนี่ยต่างหากนะฮะถ้าเราไปดูในข้อมูลของคนไทยเองก็ตามเนี่ยฉีดแอสตราฉีดเซโนแวค2เข็ม
เอางี้ก่อนติดเชื้อธรรมชาติก่อนในคนไทยก็ติดเชื้อธรรมชาติไปเจาะค่าเฉลี่ยกลางๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4ว่า60มีตัวเลขแล้วกันนะครับประมาณ50 50ยูนิต60เจาะโทษนะครับอาจารย์แค่ที่เดียวเจาะสักกี่สัปดาห์นะครับอาจารย์ปกติจะ1สัปดาห์1สัปดาห์นะครับ1สัปดาห์หรือ1หรือ2สัปดาห์ไม่ใช่1ครับ1เดือน1เดือน1เดือนหลังครับถ้าเกิดว่าหลังฉีดวัคซีนหลังติดเชื้อหลังติดเชื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังติดเชื้อเนี่ย1เดือน1หรือ2เดือนหลังติดเชื้อเรียบร้อยเนี่ยไปตรวจภูมิเนี่ยค่าภูมิเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60อันนี้คือเหมือนกับเรามองว่านี่คือภูมิธรรมชาติที่เกิดขึ้นเราเป็นตัวเปรียบเทียบแล้วกันอันนี้60 60แล้วหลังจากนั้นถ้าเราฉีดวัคซีนจะมีประมาณ 30% ที่ภูมิขึ้นแค่20แล้วประมาณ 10% ประมาณ 5% 10% ที่ภูมิต่ำกว่า10ต่ำขึ้นน้อยนี่ขนาดธรรมชาตินะ 10% เนี่ยภูมิติดเชื้อธรรมชาติภูมิก็ยังขึ้นแค่ขึ้นน้อยไม่มียูนิตติดธรรมชาติภูมิ10หน่วยอย่างเงี้ย10หน่วยขึ้นน้อยมากอ่ะ10หน่วยใช่ 10% ขึ้นน้อยกว่า10หน่วยประมาณ20เนี่ยประมาณ20 30เนี่ยขึ้นน้อยกว่า20แต่ถ้าเฉลี่ยคนที่ติดเนี่ยจะประมาณ50ถึง60 50ขึ้นไปซึ่งพบว่าประมาณ3เดือนหรือ6เดือนเนี่ยถ้าไม่มีอะไรมันก็จะตกลงมันจะลงอีก3อันนี้ธรรมชาติอยู่แล้วธรรมชาติก็เป็นแบบนี้ใช่1เดือนอาจจะสูงสุดใช่หลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงแล้วมีประมาณโดยเข้าดูแล้วประมาณ7ยูนิต7หน่วยต่อเดือนอ๋อลดลงเรื่อยๆแล้วจะลดลง7หน่วยมาอีก6เดือนก็อาจจะหมดพอดีใช่ครับแต่อันนี้คือธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติใช่แล้วฉีดวัคซีนเหรอครับอาจารย์คราวนี้เนี่ยถ้าเราดูSinovac ครับ Sinovac นี่ค่าเฉลี่ยเนี่ยก็จะอยู่ถ้าฉีด2เข็มเนี่ยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40 50เนี่ยใกล้เคียงกับธรรมชาติแต่ว่า1เดือนเหมือนกัน1เดือนเหมือนกันครบใช่2ประมาณสัก10ถึง50แสดงว่าใช่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่จะมีประมาณ 5% 5ถึง 10% ที่น้อยกว่า10จริงไม่ได้ต่างเลยกับการติดเชื้อธรรมชาติเหมือนธรรมชาติเลยใช่แสดงว่า1เดือนก็ยังมีภูมิลดลงได้อยู่แล้วใช่ประมาณ 5ถึง 10% ก็จะน้อยกว่า10น้อยกว่า 5% จะน้อยกว่า10ครับแต่ประมาณ 10% จะน้อยกว่า20อันนี้คือเซนเนอร์แบบใช่ก็คัดตัดค่าที่ 0.8 นะครับคือตัดน้อยกว่า1ถือว่าไม่เจอ 0.8 ไม่เจอคือตัวแอตลบมันลบนะมากกว่า1โดยประมาณแล้วกันนะครับ1หน่วย1หน่วยนะถือว่าเป็นบวกบวกมากบอกน้อยก็ว่ากันทีแสดงว่าส่วนแอสตราเนี่ยฉีดเข็ม1เนี่ยก็จะขึ้นประมาณ40เหมือนกันเลยแอสตราเข็มเดียวเข็มเดียวเท่ากับซิโนแวค2เข็ม1เดือนได้ประมาณ40ใช่ได้ประมาณ40อันนี้แล้วอาจารย์มีข้อมูลของหลังจากที่ครบ2เข็มไหมครับของแอสตราสองเข็มแอสตราต้องไปดูเมืองนอกไงเพราะเมืองไทยเรายังไม่ได้ใช่ครับเรายังไม่ถึง2เข็มเป็นส่วนใหญ่เราเมืองนอกก่อนเราเขียนไปเข็มเดียวเป็นส่วนใหญ่คราวนี้ถ้า2เข็มของเมืองนอกเนี่ยก็อย่างที่เขาบอกก็คือก็จะขึ้นไปประมาณจริงๆก็ไม่ได้เยอะขึ้นนะมันก็อยู่ประมาณคงที่อยู่ประมาณอะไรเงี้ย80ค่าเฉลี่ยนะไม่ได้มันไม่ใช่มันเป็นค่ากลางๆนะก็ไม่ได้เยอะอะไรมากขึ้นจริงๆแต่เราก็ยังไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมครับอันนี้เขาแต่นี่เขาทำตอนที่เอาไอ้ไตว่าไอ้นี่คือข้อมูลที่ทำในเชื้อทั่วไปนะเรารู้แต่ว่าคราวนี้ถามว่าแล้วภูมิเนี่ยมันสามารถป้องกันแต่เรื่องว่าทางคลินิกเนี่ยทางชีวิตจริงเนี่ยมีภูมิจริงเรารู้แหละภูมิเฉลี่ยมันควรจะอยู่ที่40 50เรามีภูมิจริงมันป้องกันได้ไหมใช่ไหมครับใช่มันจะป้องกันได้เราก็เลยบอกว่าถ้า natural infection ประมาณสักเฉลี่ยสัก50นี่เป็นค่ากลางๆเนี่ยสูงสุดประมาณสัก100 200ครับต่ำสุดก็0เลยเนี่ยนะฮะของธรรมชาติเนี่ยมันก็ยังป้องกันการติดเชื้อจะซ้ําเนี่ยนะครับได้ประมาณป้องกันเรารู้แต่ว่าอัตราการติดเชื้อซ้ําเนี่ยอย่างที่อังกฤษเนี่ยก็มีการติดเชื้อซ้ําที่เกิดจากเดลต้าแต่ถามว่าก็ประมาณ5ใน10จริงๆก็คือระดับนึงอ่ะก็คือคํานวณแล้ววัคซีนมันก็คือยังป้องกันได้ 20% หมายถึงว่า มันก็มีการติดขึ้นมา 20% นั่นแหละเพราะวัคซีนแอฟริซีมันลดเหลือ80ใช่ไหมจาก88เหลือ80แสดงว่าไฟเซอร์เองเนี่ยหรือแอสตราคือถ้าฉีดถ้าคุณฉีด2เข็มไปแล้วก็หมายถึงคุณยังมีโอกาสติดอีก 40% ยังมีอยู่จริงๆก็ไม่ว่าวัคซีนตัวไหนที่อาจารย์พูดนะครับสรุปแล้วคร่าวๆคือหลังจากติดเนี่ยแน่นอนแหละภูมิขึ้นแน่ๆใช่เป็นผลบวกแน่จำนวนเท่าไหร่เนี่ยดูเทียบกับธรรมชาติแล้วไม่ว่าเป็นตัวไหนเนี่ยไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันแต่ไม่ต่างกันมากเลยต้องครบตามเกณฑ์เขาใช่ไม่ต่างกันมากเลยจริงๆประสิทธิภาพมันไม่ต่างกันมากป้องกันได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนมีโอกาสติดซ้ำแน่นอนเพราะภูมิของเรามีโอกาสลดลงอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่คือยิ่งนานๆไปมันก็จะลดลงใช่ไหมตอนนี้ถามว่าถ้าเรามีภูมิกันเช่นสมมติว่าคุณ
ภูมิ40ใช่ไหมลบ 7% ต่อเดือนลงต้นทุนเรามีเท่านี้ใช่เราลดลงในระยะเวลาที่เท่ากันมันอาจจะลดลงเร็วใครได้สูงกว่าก็อาจจะลดลงช้าหน่อยแต่ทุกคนลดแน่ๆใช่เลยเป็นเหตุผลว่าอาจจะต้องมีการฉีดเข็มที่3เราดูข้อมูลกันต่อไปนะครับแต่คราวนี้คำถามก็คือแล้วลดลงแค่ไหนถึงจะเรียกว่าถึงจะทำให้ติดเชื้อไงเช่นบางคนเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นแค่บอกว่าธรรมชาติติดอย่างนี้นะครับซึ่งมีตั้งแต่0ยัน200เลยขนาดนั้นนะครับก็ยังมีการติดเชื้อเนี่ยเราในกลุ่มที่ภูมิกันต่ำก็น่าจะติดเชื้อง่ายกว่าภูมิกันสูงใช่ไหมตัวเลขเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ฉีดแล้วฉีดครบ2เข็มแล้วภูมิไปตรวจมาอย่างเงี้ยแล้วก็ภูมิต่ำเราก็บอกเราก็มันก็น่าจะคอร์ริเลตกับว่าเขาก็อาจจะมีโอกาสที่ติดง่ายแต่ก็ไม่ได้แต่เขาติดง่ายแต่ก็ไม่ได้มีก็เหมือนเดิมครับนะครับมันไม่แต่มันมีตัวเลขไหมครับอาจารย์ที่บ่งบอกว่าเท่าไหร่แล้วแนวโน้มจะไม่สามารถป้องกันได้ละอันนี้บอกไม่ได้คืองี้เพราะว่าจริงแอนติบอดีที่เราตรวจเนี่ยมันเป็นแอนติบอดีต่อมันเป็นแอนติบอดีที่เราตรวจเฉยๆว่ามันมีแอนติบอดีต่อเชื้อนะครับโดยเพราะแอนติบอดีที่เราตรวจเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าไปตรวจต่อแอนติบอดีต่อยีนตัวไหนเพราะตัวแอนติบอดีที่อย่างของบริษัทนึงอาจจะเพราะว่ายีนหลักหมายถึงโปรตีนหลักเนี่ยของเชื้อเนี่ยนะครับมันมีหลายเช่นมันมีโปรตีนต่อปุ่มที่เรียกว่ามีปุ่มเยอะเลยจริงๆมันมีปุ่มเยอะมากเลยแล้วก็เนื้ออะไรต่ออะไรเงี้ยอย่างของบริษัทนึงอาจจะอย่างบางคนบางบริษัทเขาก็ไม่อยากจะไปตรวจตรงที่เป็นเขาเรียกตัวเอสตัวที่เป็นปุ่มที่จะไปจับกับเซลล์ในการเข้าเซลล์เพราะว่ามันมีมิวเทสมีการกลายพันธุ์อะไรเยอะมันอาจจะตรวจไม่เจออย่างเงี้ยหรือระดับไม่นั่นมันมีปัจจัยจริงๆให้ทุกท่านเข้าใจว่าในการตรวจเนี่ยมันมีเทคนิคของเขาบางอย่างที่อาจจะไม่สามารถเปรียบเทียบได้ด้วยบอกยากเพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลแบบนี้ทุกคนต้องระวังให้ดีว่าในการตรวจแล้วเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องรู้ว่ามันมีข้อจำกัดบางอะไรบางอยู่นะครับและอันที่สองคือไอ้ที่เขาเรียกนิวตรอนไลซ์วัคซีนสะเทินเนี่ยไอ้หมายถึงคุ้มกันสะเทินชื่อสะเทินเนี่ยก็คือไอ้นิวตรอนไลซิ่งแอนติบอดีเนี่ยที่ไปยับยั้งไม่ให้เชื้อเกาะที่ภูมิกันที่เกิดขึ้นไปยับยั้งไม่ให้ไปขวางเหมือนไปขวางไม่ให้เชื้อจับกับตัวเซลล์ของเราเซลล์เราเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเรียก neutralizing antibody เนี่ยมันต้องทำกับเชื้อที่ทำเทียมขึ้นมาถึงจะวัดแบบนั้นไอ้ที่ของเรานี่มันตรวจเฉยๆไม่ได้ไปทดสอบว่าตกลงเนี่ยมันไปบล็อกไปยับยั้งเชื้อได้จริงหรือเปล่ามันก็บางทีเนี่ยจริงๆก็ดูทางอ้อมมันก็ดูทางอ้อมแต่เขาว่ามันก็พอบอกได้ระดับนึงแต่ไม่ได้ 100% ว่าไอ้ที่สูงเนี่ยคือบางทีเหมือนมีลูกเยอะลูกบางคนก็แข็งแรงคนเดียวก็พอดูแลครอบครัวได้คุณภาพบางคนก็คุณภาพไม่ดีเยอะไปก็ไม่มีประโยชน์เข้าใจง่ายแล้วสรุปแล้วอาจารย์แนะนำให้ไปตรวจไหมครับอาจารย์ถ้าจริงๆเนี่ยถ้าเราฉีดวัคซีนเอาแค่ว่าอย่างนี้ผมมองว่าในแง่ของถ้าเราคิดว่าเรามีคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้มีอะไรคนรอบๆเราก็อย่างไม่ได้มีคนที่ความเสี่ยงเช่นครับพ่อแม่อะไรเราอายุไม่ได้อยู่กลุ่มเสี่ยงแล้วเราก็ไม่อยู่สมมติเป็นครอบครัวเล็กแต่พ่อแม่ลูกเงี้ยตรวจไปก็มีประโยชน์เพราะว่าต่อให้เราติดมาเราก็ไม่มีอะไรมากอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้ไปมีคนที่ความเสี่ยงต่ออัตราเสียชีวิตสูงหรือคนอายุเกิน70หรืออะไรต่ออะไรนะที่มีความเสี่ยงที่ถ้าติดไปแล้วเขาจะแย่เนี่ยอันนั้นน่ะเราก็อาจจะไม่ต้องไปตรวจแต่ถ้าเรามีแบบนั้นอ่ะอาจจะตรวจเพราะว่าอย่างน้อยก็คือเราก็จะได้วางแผนว่าเราจะต้องป้องกันคือถ้าเรามีภูมิคุ้มกันไม่ขึ้นเท่าไหร่เรามีคนที่เสี่ยงเยอะอยู่ในบ้านเราก็อาจจะต้องระวังตัวเราเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่เราก็บอกยากนะครับอาจารย์ว่าเราจะได้ฉีดกันอีกทีเมื่อไหร่ถ้าดูแนวโน้มใช่เพราะว่ามันก็หายากกันตัวเองก่อนแล้วกันที่เราทำได้ก่อนแล้วกันที่เราทำได้ก่อนนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตดูคำถามในไลฟ์ของเรานะครับโอเคโหทีมงานผมมีคำถามเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์กับผมถามคร่าวๆอาจารย์ก่อนแล้วกันนะฮะอีกอันนึงครับอาจารย์ที่มีคำถามก็คือว่าผมหลายท่านมีคำถามไอ้เทสที่เป็นตัวคิดที่เหมือนใช้อะไรหยดเข้าไปเนี่ยอาจารย์เคยเห็นนะที่มันขึ้นมาเป็นบวกผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับมันหาซื้อได้ในออนไลน์ด้วยนะครับไม่ปัญหาคืองี้ปัญหาก็คือว่าไอ้คิดที่ตรวจเนี่ยมันมี2แบบคือตรวจหาเชื้อกับตรวจหาภูมิมันแล้วแต่ไงถ้าตรวจหาเชื้อ
ก็ตรวจหาเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่คือจะต้องแยงจมูกใช่ไหมครับเหมือนแยงจมูกแล้วก็เอามาปั่นในน้ำในน้ำยาที่เขาให้แล้วค่อยหยดลงไปดูเหมือนได้ตรวจตั้งครรภ์นะครับอันนั้นเนี่ยมันก็จะบอกว่าติดเชื้อไม่ติดเชื้อไม่เหมือนกันอีกอันนึงอันคือตรวจดูภูมิว่าขึ้นไม่ขึ้นนะครับแต่ขึ้นไม่ขึ้นมันก็เหมือนกับที่เราบอกแหละขึ้นมากขึ้นน้อยมันไม่ได้บอกอะไรก็เหมือนว่าตรวจว่าได้บวกลบขึ้นหรือยังอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้บอกว่าขึ้นเท่าไหร่ขึ้นอาศัยก็มันขึ้นแน่แหละขึ้นเท่าไหร่เนี่ยอีกแบบนึงครับโอเคครับเดี๋ยวผมดูคำถามอื่นๆก่อนนะครับอาจารย์เยอะเลยครับขออนุญาตดูโอ้ในความเห็นของอาจารย์แล้วกันนะครับมีคำถามเกี่ยวกับว่าดูเหมือนตอนนี้เรามีคลัสเตอร์ของเด็กเยอะมากเลยอาจารย์ข้อมูลตอนนี้เรามีการในหลายประเทศอื่นแล้วกันนะครับเท่าที่ผมฟังเนี่ยในประเทศไทยยังไม่มีเด็กจะมีโอกาสได้รับวัคซีนไหมครับอาจารย์ต่างประเทศเขาฉีดหรือยังครับเด็กตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเด็กจริงๆเนี่ยอัตราเจ็บป่วยและอัตราเสียชีวิตเนี่ยน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังไม่ได้มีข้อแนะนำที่จะให้ฉีดวัคซีนจริงๆนะครับยกเว้นว่าทางของบริษัทไฟเซอร์เนี่ยที่เขาให้ขยับลงมาให้ฉีดในเด็กน้อยกว่า12ครับได้นะครับตรงนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยการฉีดเด็กเนี่ยอาจจะไม่ได้ป้องกันเด็กโดยตรงแต่เขาว่าป้องกันเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยวัคซีนมันน่าจะมีประโยชน์ในการว่าคือมันมีเด็กเนี่ยมีโอกาสคุกครีกับพ่อปู่ย่าตายายอะไรเยอะมีความเสี่ยงนั่นแหละมากกว่าเหมือนกับไปติดที่โรงเรียนใช่แล้วกลับมาติดคุณปู่ที่บ้านใช่อย่างนี้เรื่องกว่าใช่อันนี้มากกว่าเพราะว่ากับเด็กเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้อะไรส่วนใหญ่เด็กไม่ค่อยมีอะไรอาจจะเป็นว่าพูดตามตรงเด็กเนี่ยเป็นหวัดง่ายผมว่าการที่เขาเป็นหวัดเป็นนู่นบ่อยๆเนี่ยมันมีภูมิต่อเชื้อไข้หวัดโคโรนาไวรัสส่วนมองเป็นเรื่องดีไปอาจจะเป็นแบบนั้นมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีอะไรครับเพราะงั้นอาจจะเรื่องวัคซีนของเด็กอาจจะรอข้อมูลกันไปก่อนแล้วกันอาจจะมีกลุ่มที่จำเป็นกว่าอย่างนี้ดีกว่ามีกลุ่มที่จำเป็นกว่าแล้วอัตราการตายสูงกว่านะครับอาจารย์นี้เป็นเคสจริงเลยครับคือท่านนี้เขาไปฉีดแอสตรามาครับอาจารย์ฉีดวัคซีนไป1เข็มแล้ว1เข็มนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขามีความจำเป็นมากๆหลายท่านก็คงจะเป็นแบบนี้จำเป็นต้องเดินทางไปทำงานที่ความจำเป็นนะแล้วเขาก็ไปตรวจภูมิครับปรากฏว่าภูมิเนี่ยขึ้นน้อยมากๆนะครับขึ้นน้อยมากๆอย่างที่อาจารย์เราคุยกันสมมติขึ้นเลข8เองครับอาจารย์เลข8อย่างเงี้ยคำถามคือว่าอยากฉีดแอสตราเร็วขึ้นอย่างนี้จะช่วยไหมครับก็อย่างที่บอกก็คือฉีดเข็ม2เนี่ยมันฉีดเนี่ยมันถ้าฉีดครบเนี่ยยังไงก็ขึ้นแต่ฉีดเร็วแค่ไหนเร็วขึ้นเร็วแค่ไหนที่ได้ประโยชน์เร็วไปก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ขึ้นต้องเข้าใจว่าปกติภูมิกันเนี่ยจะเริ่มขั้นตอนในการเริ่มสร้างภูมิ2สัปดาห์งั้นใน2สัปดาห์เนี่ยทุกคนฉีดไม่ฉีดอ่ะติดโควิดได้หมดเพราะว่าภูมิยังไม่มาเพราะงั้นก็จะเริ่มนับตั้งต้นการเกิดภูมิเนี่ยที่2สัปดาห์หลังฉีดไปแล้วจะไม่มีการมานับ1สัปดาห์แล้วไม่มีอ๋อครับเป็นระยะเรียกระยะที่เข้าร่างกายเพิ่งจะเริ่มเรียนรู้เองยังไม่เกิดอะไรเลยยังไม่ได้สร้างเลยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเร็วสุดเนี่ยไม่2สัปดาห์หลังฉีดเร็วสุดของแอสตราที่มีการศึกษาคือ6สัปดาห์เดือนครึ่งครึ่งจริงๆของเราตอนนี้3เดือนใช่ไหมครับอาจารย์ใช่แต่เร็วสุดเนี่ยที่เริ่มที่มีคนศึกษาไว้นี่คือ3เดือนเนี่ยถึงจะเริ่มเข็ม2ของแอสตราได้เดือนครึ่งใช่ไหมครับอาจารย์เดือนครึ่งประมาณเดือนครึ่งแต่ว่าอาจารย์ก็มองว่าเดือนครึ่งอาจจะท่านหลายท่านภูมิดูแนวโน้มตัวเล็กน้อยอาจจะฉีดเร็วขึ้นได้ที่6สัปดาห์โดยประมาณใช่ครับแต่อย่างอังกฤษก็จะเลื่อนมาเป็น2ประมาณ3 2เดือนครับใช่มั้ยครับแล้วก็3 2แล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยก็มีน้องจะเป็น3เดือนอยู่แล้วจะเร็วขึ้นอาจจะเร็วขึ้นแปลว่าของเราของเราวัคซีนจำกัดเราจะเป็น4เดือนไงอันนี้อาจจะหลายมุมมองเราอาจจะให้ข้อคิดเห็นในแง่ของเชิงวิชาการนะครับอาจารย์ส่วนจะเปลี่ยนแปลงจำเป็นแบบไหนจะมีการเลื่อนมาแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีวิธีการเยอะระดับมีขั้นตอนเราอาจจะคุยกันในแง่ของวิชาการแล้วอาจารย์นะครับว่าด้านแนวโน้มเนี่ยถ้าใครมีขึ้นอาจจะฉีดเร็วขึ้นเนี่ยดูเหมือนจะมีประโยชน์นะครับโอเคครับส่วนคำถามมีที่เพิ่มเติมก็คือว่าครบแต่ละชนิดแล้วจะป้องกันได้นานแค่ไหนก็อาจจะคือปัจจุบันก็คือ6เดือนเอา6เดือนก่อนที่มีการศึกษาในปัจจุบันใช่6เดือนครับก็ต้องรอของอังกฤษเขาจะเริ่มฉีดที่6เดือนหลังครับนี่แหละเดี๋ยวลองดูว่าเดี๋ยวข้อมูลต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปทุกครั้งเราจะพูดคำนี้เสมอนะเราอยู่บนเราบุตรคนบนข้อมูลนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยเทียบภูมิระหว่าง
แอสตากับโมเดอร์นาให้ฟังนิดนึงครับไอ้สองตัวนี้ต่างกันก็คือจริงๆเนี่ยเอาง่ายๆโมเดอร์นาเนี่ยชื่อมันชื่อบริษัทเนี่ยก็คือมันมาจาก modify mRNA ครับนะครับก็คือ mod mo ตัวย่อมาตัวย่อ mo มาย่อแล้วก็เป็นโมเดอร์นาเพราะฉะนั้นโมเดอร์นาก็คือ mr ตัวย่อหลังคือ mRNA ไงก็คือโมเดอร์นาก็เป็น mRNA แค่นั้นแหละนะฮะส่วนแอสตราเนี่ยจริงๆถ้าเอาง่ายๆนะคือตัวที่เวกเตอร์มันชื่อมันคืออะดีโนนะครับงั้นฉีดวัคซีนแอสตราคือฉีดวัคซีนที่มีอะดีโนเป็นพาหะครับอันนี้ดีกว่ามันทุกพาเข้าไปใช่มันรุดมันทุกเพราะงั้นโมเดอร์นากับไฟเซอร์ก็คือก็อันเดียวกันจริงหลักการเดียวกันแค่ตัวพาเข้าไปใช่แค่ตัวพาเข้าไปเองใช่ๆคือโมเดอร์นากับไฟเซอร์เหมือนกันครับส่วนแอสตราก็จะอีกแบบหนึ่งจะเหมือนสปุตนิกของรัสเซียครับเซโนฟาร์มสแลกก็อีกกลุ่มหนึ่งครับโอเคครับส่วนคำถามมีเพิ่มเติมอีกสักนิดครับมีหลังจากที่เราเริ่มฉีดแอสตราครับอาจารย์คำถามคืองี้ครับว่าหลายท่านสังเกตว่าหลังจากฉีดแอสตราเซนติก้าไปแล้วในคนที่อายุเยอะหน่อยดูไม่ค่อยมีผลข้างเคียงมากนักแต่ดูเหมือนจะมีผลข้างเคียงเยอะเหมือนกันในคนไข้คนที่อายุน้อยอาจารย์ข้อมูลตัวนี้มีจริงๆไหมครับอาจารย์ก็จริงนะครับเพราะว่าอย่างคือเขาบอกว่าในคนอายุมากเนี่ยแน่นอนก็คือการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายเองเนี่ยมันก็ช้าหน่อยมันก็ลดลงก็เลยน้อยคนอายุน้อยก็ตอบสนองดีก็จะมีผลข้างเคียงเยอะหน่อยแล้วผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเนี่ยคือละร่างกายเนี่ยกำลังสร้างภูมิอยู่ใช่เพราะการตอบสนองของก็คือเซลล์ภูมิกันเราก็อาจจะเยอะกว่าคนอายุมากใช่ไหมจะบอกว่าไข้ที่เกิดขึ้นเมื่อเนื้อตามตัวเนี่ยเป็นผลอย่างหนึ่งที่ร่างกายตอบสนองและสร้างภูมิอยู่แล้วกันอันนี้มองเป็นเรื่องดีแล้วกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามีอากาศเกิดริ่มเลือดอะไรก็ตามก็แต่ไม่ได้ใช้อย่างนี้นะครับไม่ใช่บอกว่ามีผลข้างเคียงก็แสดงว่าภูมิดีไม่ได้แปลอย่างนั้นแต่ถึงว่าภูมิร่างกายทั้งหมดอ่ะดีแต่ไม่ได้ถึงว่าหมายถึงว่าภูมิต่อการสร้างแอนติบอดีหรือไม่ได้แปลว่าจะสร้างไวรัสดีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ใช่ก็เหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมอย่างนึงถ้าฉีดแล้วภูมิไม่ขึ้นอาจจะย้ำอีกครั้งนะครับถ้าฉีดไปแล้วเนี่ยภูมิไม่ขึ้นสามารถไปฉีดตัว mRNA ก็คือในกลุ่มที่เรายังไม่มีนะฮะไฟเซอร์โมเดอร์นาเนี่ยต่อเลยได้ไหมคะหรือว่าต้องรอก่อน 3-6 เดือนก็อย่างคือถามว่าถ้ามีวัคซีนสมมุติว่าถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องวัคซีนนะครับหมายถึงว่าซื้อหาได้เลยเนี่ยมีเลยอู้มันดีถ้าคุณฉีดไซโนแวคแล้วไม่ขึ้นนะครับแล้วคุณก็รอจริงๆเนี่ยก็อาจจะดีก็ได้เพราะว่าถ้าคุณฉีดไซโนแวคแล้วนะครับคุณมีภูมิกันระดับนึงเพราะว่าจริงๆไอ้เชื้อเนี่ยก็เป็นเชื้อมันจะตายมันจะเป็นมันก็เป็นเชื้อเพราะฉะนั้นร่างกายมันจะเคยรับรู้แล้วว่าเราเคยสัมผัสเชื้อไม่ว่าเชื้อมันจะตายหรือเป็นงั้นตอนนี้ร่างกายเราจะมีความจำแล้วเพราะงั้นถ้าเราไปฉีดวัคซีนทางเลือกอื่นโดยเฉพาะเชื้อเป็นเชื้อพวก mRNA หรือว่าแอสตราเลยเนี่ยมันก็น่าจะเหมือนกับว่ามันมีรู้จักกันอยู่แล้วเพราะภูมิคุ้มกันน่าจะดีขึ้นแต่ถามว่าจะฉีดเร็วสุดเนี่ยเมื่อไหร่คำตอบนี้คือเร็วสุดเนี่ยก็คือน่าจะไม่คือจริงๆนะถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายเนี่ยเร็วสุดที่น่าจะฉีดเนี่ยก็น่าจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแต่คือน่าจะประมาณผมก็ตอบไม่ได้เพราะว่าวัคซีนเชื้อตายเนี่ยปกติเรามันไม่ค่อยมีอะไรงั้นเราก็กะว่าขึ้นกับเราอยากจะป้องกันเร็วมากน้อยแค่ไหนก็อาจจะถือว่าอันนั้นเหมือนกับเราติดเชื้อโดยไม่ธรรมชาติไปอันนี้เราก็ไปฉีดก็คือภายประมาณ2อาทิตย์อะไรเนี่ยถ้าเราหาวัคซีนได้ก็ฉีดได้เลยครับก็ฉีดได้เลยแต่ถ้าเกิดฉีดแอสตราแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าไฟเซอร์เนี่ยถ้าฉีดแอสตราไปจะไปฉีดโมเดอร์นาเข็ม3นะครับตอนนี้เราก็รู้แต่ว่าปกติก็คือควรจะมันสามารถรอได้อ่ะก็คือถ้าไม่ขึ้นแต่ถ้าไม่ขึ้นนะถ้าขึ้นก็แล้วไปไม่ต้องฉีดก็คืออย่างน้อย6เดือนค่อยฉีดเข็ม3ถ้าภูมิขึ้นถ้าภูมิไม่ขึ้นถามว่าจะฉีดเร็วแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันก็เพราะว่ามันภูมิไม่ขึ้นเนี่ยแต่เรารู้ว่าถ้าฉีดไปเนี่ยยังไงเนี่ยเซลล์เราเนี่ยมันมีเขาเรียกเมมโมรีเซลล์ความจำ B กับ T ไว้แล้วล่ะฉีดปุ๊บเนี่ยมันแน่นอนมันรู้แหละมันขึ้นแน่เพราะตัวเลขว่าจะเร็วสุดเนี่ยคือเร็วคื
จำคือมันคุ้มค่าหรือว่าลดความเสี่ยงต่ออย่าลืมว่าร่างกายเราเคยเจอละเข็ม2เข็ม3งั้นต้องระวังว่าไอ้เข็ม3เนี่ยผลข้างเคียงเนี่ยเยอะนะมันจะเยอะเราก็จะมีเซลล์นานในครั้งน่าจะครั้งที่18ขึ้นดีครั้งนี้จะขึ้นดีเอาเนี่ยเขาเนี่ยมีผลข้างเคียงแต่ผลข้างเคียงจะมาเพราะงั้นถ้าคำตอบคร่าวๆคือส่วนหนึ่งอะรอข้อมูลไปนะครับเอาเขียนเราคุ้มเลยกันเดี๋ยวคร่าวๆประมาณสัก3-6 เดือนโดยประมาณแล้วก็ดูกันต่อไปคำถามนี้อาจจะในแง่ของวิชาการนะอาจารย์ตอนนี้ดูมีปัญหาเยอะมากเลยแล้วดูเหมือนว่าจะมีปัญหาแบบนี้เยอะขึ้นหลายท่านเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีความสัมผัสเพราะว่าเรามีคนไข้ที่เป็นเยอะขึ้นแล้วเขาไปสัมผัสโดยตรงตอนนี้ในกรุงเทพมหานครดูเหมือนจะมีปัญหานี้เยอะมากในการเข้าไปตรวจเชื้อในความคิดเห็นของอาจารย์ในแง่ของวิชาการนะครับอาจารย์ตอนนี้ในชุดตรวจโควิดเนี่ยมันมีแบบสามารถตรวจที่บ้านได้ไหมแล้วน่าเชื่อถือตรวจโรคนะครับมีไหมครับอาจารย์แล้วก็มันน่าเชื่อถือไหมครับอาจารย์ก็อย่างที่เราใช้เราก็คือปัญหานี้คือการตรวจยังไงเนี่ยคือมันมีจริงๆมันมีนะแบบที่เป็นใช้น้ำลายใช่ไหมครับน้ำลายก็มีนะครับแต่ถ้าพูดถึงการตรวจแบบเร็วเนี่ยมันยังไม่ได้มีแบบน้ำลายมันต้องแยงจมูกไงยังไงทำเองไม่ได้อยู่ดีคุณก็ต้องหาคนมาทำแยงให้คนทำก็ต้องผงกันเพราะฉะนั้นไม่น่าจะไม่หมายถึงว่าถ้าเขาคือเราก็ไม่รู้ว่าคนทำให้เราเนี่ยจะเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมส่วนใหญ่ก็อยากตรวจอ่ะก็เขาก็ต้องป้องกันต้องใส่เฟซชิลใส่อะไรถ้าจะทำต้องป้องกันและคนถ้าไม่ใช่คนทำบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำไม่ถูกอีกเพราะต้องแยงให้ลึกดูเหมือนจะไม่ดีแล้วแบบน้ำลายนี่มีใช้จริงไหมครับน้ำลายมันก็ต้องเข้าเครื่อง PCR เข้าเครื่อง PCR ทำแล้วใส่ไปรษณีย์ส่งมาอย่างเงี้ยนะใช่ต้องเป็นแบบนั้นในเมืองไทยเรามีไหมครับอาจารย์ครับผมว่าตอนนี้กรุงเทพมันก็มี drive thru อยู่นะมันน่าจะทำได้เพียงแต่ว่ามันมีข้อจำกัดที่ถ้าไม่เชิงวิชาการก็คือมีข้อจำกัดว่าตรวจบวกที่ไหนต้องนอนที่นั่นเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อจำกัดที่โรงพยาบาลเขาก็เลยไม่อยากจะรับจริงอยากถามว่าตรวจได้ไหมนะตรวจถ้าตอบไม่ได้ตรวจให้ได้มีครับแต่ด้วยระบบอื่นละกันในการถ้าเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องจัดหาเพราะโรงพยาบาลทำไม่ไหวใช่ตรงนั้นแบบการแต่ถ้าเขาบอกว่ามี home isolation นะครับก็คือตรวจบวกแต่คนไข้ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลเขาอาจจะเปิดให้ตรวจกลับมาเหมือนเดิมก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้งั้นถ้าเราตอบในแง่วิชาการแล้วกันมีนะครับแล้วก็แนวโน้มเราก็จะสามารถตรวจได้เข้าถึงง่ายขึ้นแต่ด้วยแต่วิธีเนี่ยมันยากมันไม่ง่ายมันมีความซับซ้อนหลายอย่างเพราะอย่างอันดูดี้มันใช้ไม่ได้ไม่ได้นั่นอะไรครับกายครับอีกประมาณสัก5 นาทีนะครับมีคำถามซิโนฟาร์มซิโนฟาร์มดูเหมือนจะเข้าในเมืองไทยเร็วนี้ซิโนฟาร์มเปรียบเทียบได้ไหมครับว่าซิโนฟาร์มกับซิโนแวคจริงๆคล้ายกันมาต่างกันไหมครับอาจารย์ครับจริงๆซิโนฟาร์มเนี่ยกับซิโนแวคเนี่ยต่างกันแค่ตรงเซลล์ที่เขาไว้เพาะเชื้อเพราะว่าซิโนฟาร์มเนี่ยจะใช้เขาเรียกซิโนแวคเนี่ยใช้เขาเรียกเยื่อบุผนังหลอดเซลล์อะไรเงี้ยของคนเนี่ยมาเป็นตัวเพาะเชื้อซิโนฟาร์มจะใช้เรียกเวอร์โรเซลล์มันคนละไอ้นั่นเป็นเฉยตัวเลี้ยงเฉยตัวเลี้ยงเชื้อเฉยแต่รูปแบบวิธีการผลิตไม่ต่างกันเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบก็คือประสิทธิภาพจะพอๆกันพอกันพูดได้ใช่น่าจะพอกันเลยไม่ต่างกันเพราะงั้นซิโนแวคซิโนฟาร์มเป็นเพื่อนกันแล้วกันนะครับดูเหมือนจริงๆใช่ใช่กันน่าจะครอบครัวเดียวกันเลยแหละคำถามนี้อาจจะเป็นคำถามที่อาจจะเคยได้คุยกันประเด็นเยอะมากแล้วก็เป็นนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนกังวลอยู่เหมือนเดิมครับอาจารย์ข่าวต่างๆครับอาจารย์ที่ยังออกมาว่าเรื่องคนฉีดวัคซีนยังเสียชีวิตได้เนี่ยในข้อมูลถึงเอาวันนี้นะครับอาจารย์ว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยแล้วมันเป็นสาเหตุตรงๆพิสูจน์ได้ไหมครับว่ามันเป็นสาเหตุทำให้เราเสียชีวิตได้คือต้องบอกว่าเป็นไปได้ที่ฉีดวัคซีนแล้วจะเสียชีวิตเพราะอย่างที่บอกแหละบางคนก็คุ้มกันเนี่ยการตอบสนองคุ้มกันของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนตอบสนองแบบแปรปรวนเนี่ยใช่ไหมในโลกเราก็มีแบบมีคนที่เป็นแบบอะไรล่ะพฤติกรรมแปลกๆก็เยอะอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้แต่ละคนเพราะฉะนั้นร่างกายเราไม่ร่างกายเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในแต่ละคนละถ้าบางคนมีการแปรปรวนเยอะเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดภูมิคุ้มกันต่อตนเองเยอะก็จะมีโรคที่เกี่ยวกับเนี่ยหลอดเลือดอุดตันนู่นนี่แต่ถ้าพูดถึงเนี่ยโอกาสเกิดเนี่ยปัญหาคือตอนนี้เราไม่รู้ว่ามีอะไรที่จะเป็นตัวพยากรณ์ว่าใครที่จะมีภูมิคุ้มกันแปรปรวนเนี่ยเนื่องจากมันวัคซีนเนี่ยมันเป็นช่วงสั้นแล้วก็คนก็ต้องการก็คือโรคมันก็ระบาดเร็วมากนะครับการที่จะมีตัวคัดกรองว่าคุณเสี่ยงต่อภูมิแพ้ตนเองหรือจากผลข้างเคียงวัคซีนเนี่ยมันพัฒนาตามมาไม่ทันมันก็เลย
ต้องเอาเขาก็เลยเหมือนกับว่าต้องพยายามให้ทุกคนน่ะให้คนกลุ่มส่วนมากเนี่ยลดโอกาสติดเชื้อไปนะครับก่อนงั้นตอนนี้ก็เลยกลายว่าอาจจะมีบางคนน่ะที่อาจจะมีปัญหาจริงอันนี้เรายอมรับว่ามีโอกาสเป็นไม่คือของอะไรที่เป็นสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกเขาร่างกายเนี่ยมันมีโอกาสมันมีโอกาสอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อเทียบกับที่ทุกคนก็บอกเมื่อเทียบกับประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะตรวจเช็คได้ร้อยแน่นอนแต่แรกเราพยายามจะคัดกรองด้วยวิธีต่างๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องความดันเรื่องอะไรต่ออะไรเราก็พยายามคัดกรองให้ครับประจำนะครับก็อาจจะมีบางคนที่อาจจะยังเกิดแต่นี่เราก็ไม่รู้ว่าเราตอนนี้คัดกรอง 100% ที่จะคัดกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมันยังไม่มีในโลกไม่ดีกว่าอาจารย์จริงๆที่เราคุยกันเรื่องนี้ตั้งแต่เสวนาครั้งที่1เลยเรื่องวัคซีนตั้งแต่ความจําเป็นแต่แรกเราย้ําเสมอว่าอาจารย์ฉีดวัคซีนเนี่ยเป้าหมายอย่างนึงคือเป็นอาวุธที่สําคัญมากในการที่ทําให้ทั้งสังคมเราประเทศเราแล้วก็ทั้งโลกเราเนี่ยจะลดโอกาสเสียชีวิตแล้วก็ลดอาการอย่างที่บอกอาการตายนะครับอาการป่วยหนักต่างๆได้แต่แน่นอนมันมีโอกาสที่จะมีคนที่เสียชีวิตได้แต่ก็เป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้นะครับอาจารย์เราเน้นย้ำมาเสมอนะครับในช่วงนี้จริงๆแล้วผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดเล็กน้อยนะครับในช่วงนี้หลายๆโรงพยาบาลนะครับก็มีคนไข้ที่เป็นโควิดเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลหลายๆแห่งโดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นเราก็มีเยอะมากแล้วนะฮะความสำคัญก็คือว่าเราต้องการจะทำให้โรงพยาบาลเนี่ยไม่เป็นที่ติดเชื้ออื่นด้วยนะครับจากญาติที่มาเยี่ยมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงนี้ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ของเราก็ขออนุญาตให้ญาติที่จะเข้ามาเยี่ยมนะครับขออนุญาตลดก่อนเราใช้คำว่าจริงๆเราอยากจะงดนะฮะแต่คำว่าใช้ว่าลดญาติเข้าเยี่ยมเนื่องจากว่าเราไม่แน่ใจว่าแต่ละท่านอาจจะมีโอกาสติดเชื้อแล้วก็มาติดกับบุคลากรเนี่ยทำให้โอ้เราอาจจะทำงานหนักกันมากขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะให้เยี่ยมในท่านที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าท่านที่ฉีดวัคซีนแล้วครบอย่างเช่นซีโนแวคครบ2เข็มเกิน28วันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องดีมากเป็นตัวนึงที่เราอาจจะพิจารณาได้ว่าท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมได้นะครับหรือว่าฉีดแอสตราแล้ว1เข็มนะครับหรือว่ามีความจำเป็นมากๆเลยที่จำเป็นต้องเข้ามาเยี่ยมเพราะว่าอาจจะมีญาติของท่านป่วยหนักเราอาจจะใช้ผลสวอปการตรวจด่วนว่าท่านไม่มีเชื้อภายใน72ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็สามารถจะพอให้เข้ามาในจังหวัดได้แล้วก็เป็นกฎเดียวกันครับเราก็สามารถจะให้ท่านได้เยี่ยมได้นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยในที่ผมได้กล่าวไปในช่วงต้นนะครับโรงพยาบาลเราก็มีโรงพยาบาลสนามนะครับที่ดูแลคนไข้หลายร้อยนะฮะเราอาจจะถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสท่านก็สามารถจะบริจาคได้นะครับอาจจะเป็นสิ่งของได้เหมือนกันนะครับติดต่อในทางเพจของคณะแพทยศาสตร์ไมค์ขอนแก่นของเราก็ได้นะครับเราก็จะมีช่องทางในการให้บริจาคนะครับส่วนอื่นๆหลังจากครั้งนี้ไปนะครับเราจะพยายามเอาข้อมูลนะครับผมจะเชิญไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาพูดคุยกันนะครับในงานของเสวนาในลักษณะแบบนี้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมีเรื่องอะไรเราติดตามกันต่อไปในครั้งหน้านะครับโดยประมาณทุกวันศุกร์ครับบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นนะครับทางช่องทางนี้ของ Facebook Page นะครับของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานะครับวันนี้ผมขออนุญาตขอบคุณอาจารย์พิรุณเป็นอย่างสูงมากครับอาจารย์มาทุกๆครั้งเลยแล้วก็ครั้งหน้ามีโอกาสได้เชิญอาจารย์อีกครั้งนะครับวันนี้ขออนุญาตจบไลฟ์ในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ